ณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวต่างๆที่พูดได้เอามาบอกกันหลายๆท่านที่ว่าเป็นห่วงนะครับว่าจริงๆแล้วคุณก๊อกกับคุณนวัดเป็นยังไงนะฮะว่าก็เป็นอย่างที่เราทราบข่าวกันนะฮะส่วนจริงๆแล้วคุณก๊อกก็อาการดีขึ้นแล้วออกจากโรงพยาบาลคุณนวัดก็น่าจะดีขึ้นบ้างตามส่วนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ขอบคุณมากทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับแต่สำคัญที่สุดเลยชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปเราก็เลยต้องมาทำรายการกันอยู่ตรงนี้สองคนครับซึ่งพอเราทำกันสองคนเป็นนานๆนะนี่ทำมาหลายเทปแล้วนะฮะครับเราก็มาพบความจริงๆท่านผู้ชมว่าไม่น่าเชื่อจริงฮะมันเหงาเหรอครับไม่ใช่ครับดีแล้ว เราเลยพูดความจริงเออเราทำสองคนก็ดีเลยนะโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดรายการใหม่เขาสองคนนะครับถ้าเขาไปทำกันเองเลยนะครับโอ้อยู่กันสี่คนแหละจะได้แบบสนุกสนุกจริงเปล่าครับไม่จริงครับไม่จริงครับถูกต้องครับเขาพูดไปอย่างนั้นนะครับจริงๆก็คิดถึงนะครับจริงไหมวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันอีกมันเป็นเรื่องราวสนุกสนุกในบ้านเรื่องราวของข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะแต่ที่พอเราทำข้าวมันไก่ในสิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องอร่อยมากๆเลยก็คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่อันนี้จะเป็นแบบสูตรโฮมเมดนะใช่ใช่เราทำเองนะใช่เราจะทำกันเองได้ซึ่งอันนี้มันเป็นความใฝ่ฝันของผมมาตั้งนานละเพราะปกติผมจะไม่ได้พูดเรื่องในส่วนอย่างนี้เลยเขาไม่ให้ผมพูดเลยท่านผู้ชมผมก็แบบเกาหัวตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ผมจะได้มาบอกท่านผู้ชมบ้างว่าท่านผู้ชมจะทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ได้ผมบอกสูตรก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะอันที่หนึ่งเลยท่านไปหาขิงแก่มาสักหนึ่งแง่นะฮะเอาขิงแก่มาก่อนแล้วอันที่สองคือพริกแดงจินดาสัก30กรัมนั่นนะเท่าที่คุณอ้อชี้นั่นเลยพริกขี้หนูสวนเอาสัก10เม็ดนะครับน้ำส้มสายชูนะท่านเอามาแค่3ช้อนโต๊ะพอนะครับกระเทียมดองเอา1หัวนะฮะแล้วก็น้ำกระเทียมดองเอาสัก4ช้อนโต๊ะครับนะครับเต้าเจี้ยวสูตร1สูตร1ใช้4ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับอันนี้จำง่ายเห็นไหมครับแล้วน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บที่เรียกกันนั่นนะช้อนโต๊ะครึ่งใช่ครับนะช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วขาวอีก5ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำหวานต้องใช้นะฮะอีก1ช้อนครึ่งใช่ครับนะฮะเป็นช้อนโต๊ะเหมือนกันช้อนโต๊ะเหมือนกันพอได้ของพวกนี้มาเสร็จเราตั้งอย่างนี้ท่านเห็นใช่ไหมมันจะทำง่ายมากเลยครับพอท่านเห็นมันตั้งอยู่อย่างนี้วิธีทำครับเราเริ่มต้นจากเอาขิงหนึ่งแง่งเมื่อกี้ที่บอกไปอย่าเอามีดปอกเปลือกนะไม่ต้องใช้เอาช้อนขูดมันเพราะเอามีดปอกมันออกไปเยอะฮะพอเราขูดออกไปเสร็จเปลือกมันออกง่ายๆเสร็จแล้วก็เอามีดมาหั่นให้มันเป็นเต๋านี่พอหั่นให้มันเป็นเต๋าเสร็จเรียบร้อยลูกเต๋าเล็กๆนะฮะแล้วเราก็เตรียมพริกคือพริกที่หนูสวนตอนนี้ที่เราซอยไว้เนี่ยยังไม่ต้องไปใส่นะฮะครับเตรียมไว้เอาโรยหน้าเฉยแต่เราก็เอากระเทียมดองมา1หัวที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะเอาแต่เนื้อเปลือกไม่เอาแล้วก็นำไปใส่เครื่องปั่นก็ตามด้วยขิงที่เราหั่นไว้แล้วก็พริกแดงจินดาไอความว่าพริกเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบนะครับเพราะฉะนั้นบางร้านท่านจะบอกว่าเผ็ดไปบางร้านไม่ค่อยเผ็ดอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีสูตรกลางของเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำเผ็ดจนเกินไปไม่ทำเผ็ดน้อยไปแต่ตอนนี้สำคัญเพราะถ้าท่านชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะครับตามด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะฮะทีนี้จะเป็นส่วนน้ำใส่นะน้ำกระเทียมดองนะฮะน้ำส้มสายชูเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับให้เข้ากันดีๆเลยแหละครับอันนี้พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเอายังไม่ปั่นอีกเหรอฮะเดี๋ยวยังโอ้โหผมกำลังใส่เครื่องปรุงครับคุณนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาไปปั่นนะครับเอาละทีนี้จะปั่นละเอาไปปั่นนะฮะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแต่ต้องปั่นให้ละเอียดนะครับได้เลยครับละเอียดพอประมาณนะฮะพอประมาณนี่ๆๆๆพอปั่นได้ขนาดนี้เสร็จก็ชิมรสได้นะฮะไม่ต้องละเอียดมากไปก็ได้นะครับมันต้องมีแบบเป็น texture นิดๆหยาบๆไปใช่ๆๆๆจะอร่อยเอาตักใส่ถ้วยแล้วเราก็โรยขิงสับที่เราทำไว้เมื่อกี้แล้วก็พริกขี้หนูสวนนะฮะเอาก็โรยหน้ามันก็จะหอมมากพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับจะโรยพริกไม่คุณให้ดูอันนั้นได้คุณโรยไม่ได้น่าเกลียดนี่ไม่น่าเกลียดนั่นคุณใส่เสร็จนั่นโรยเนี่ยคุณก็โรยใส่ถ้วยนั่นคุณใส่ถ้วยนั่นโอ้แสดงว่าผมเก่งเหมือนกันนะนี่ใช้ได้จริงๆแล้วมันต้องหยาบๆผมว่ามันก็อร่อยอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็เสิร์ฟกับข้าวมันไก่ก็ได้หรือไก่ต้มก็ได้แต่ถ้าจะทำให้ลูกหลานทานลดขิงลงหน่อยนะฮะแล้วก็พริกไม่ต้องใส่นิดเดียวก็ได้ไม่ต้องแทบไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะฮะเด็กๆจะชอบมากเข้มข้นมากก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากกันนี่เดี๋ยวคนน่ากินเห็นมั้ยน่ากินมากเฮ้ยผมเก่งเลยนะเฮ้ยใช้ได้เลยผมบอกแล้วมันคือเรา2คนพอแล้วจริงๆแล้ววันก็ไม่ต้องเอามาแล้วก็โกไม่จำเป็นเลอะเทอะเลอะเทอะจริงแล้วจริงๆคิดไปคิดมา
อ๋อก็ไม่จำเป็นตายแล้วเพราะว่าพี่พูดไปด้วยพี่เทไปด้วยก็ได้โอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีพักตรงนี้สักครู่พักสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหมูกรอบฟักทองดองครับหมูกรอบเขากล้าการันตีว่ามันกรอบและอร่อยมากผมเห็นมิติใหม่ของวิธีทำอาหารและผมเห็นเรื่องใหม่ๆของหมูกรอบก๊อปกรอบใช่ครับอ๋อก๊อปกรอบคือเอาลูกก๊อปมากินอย่างเงี้ยไม่ใช่ชื่อผมไม่ชื่อผมครัวคุณปอ